จากแนวคิดการทำงานเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านชัยนทาวน์กรุงเทพซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงคุณค่าในประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ตลอดจนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกระยะที่2จึงดำเนินงานโดยเลือกพื้นที่ย่านตลาดน้อยซึ่งมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องโดยเล็งเห็นศักยภาพของตลาดน้อยในมิติต่างๆคือ 1. มิติทางด้านกายภาพจากการสำรวจพบว่าตลาดน้อยมีอาคารเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ถึง64อาคารซึ่งเป็นศาสนสถานอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ที่ยังคงสถาปัตยกรรมเก่าแก่เป็นต้นนอกจากนี้ตลาดน้อยยังเป็นพื้นที่เดียวในย่านชัยนทาวน์ที่มีพื้นที่สีเขียวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและตลอดแนวคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเปรียบเสมือนปอดให้กับคนในย่านนี้ 2. มิติทางด้านเศรษฐกิจตลาดน้อยยังเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยมีร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักและแนะนำในหมู่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนอกจากนี้ตลาดน้อยยังคงมีการสืบทอดธุรกิจเก่าแก่ซึ่งพบได้ยากในปัจจุบันรวมถึงกลุ่มธุรกิจเชียงกงที่แตกแขนงไปสู่กลุ่มธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรถยนต์ 3. มิติด้านสังคมประเพณีวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้อยยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นที่สืบทอดไว้ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเทศกาลกินเจที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในและนอกพื้นที่ยังเป็นเทศกาลที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ตลาดน้อยยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญระดับประเทศซึ่งส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย